ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนอกสเตชันครับวันนี้มาบอกเล่าเรื่องราวในส่วนของการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักหวานโดยใช้ผลสดนะครับครับวันนี้ก็ล่วงระยะเวลาเข้ามาเป็นเดือนที่3แล้วนะครับในส่วนของการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งเราได้ทำการดำเนินการนะครับภายใต้สมมติฐานว่าหากเราดำเนินการตัดแต่งกิ่งนะครับทำกิ่งทรงพุ่มตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับจะเป็นการเพิ่มผลผลิตนะครับในการให้ผลผลิตของต้นผักหวานนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้ดำเนินการเพาะต้นไม้พี่เลี้ยงนะครับก็คือต้นน้อยหน่านะครับซึ่งอีกประมาณสักกลางๆเดือนหน้านะครับก็จะสามารถลงพร้อมกันกับต้นผักหวานป่าของเราได้นะครับก็สังเกตต้นพันธุ์นะครับที่เราได้ทำการตัดยอดไว้นะครับสังเกตกิ่งของยอดนะครับเนี่ยครับกิ่งของมันจะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะตัดยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดยอดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยอดกิ่งฉัดแรกได้แตกตาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะตัดยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือต้นพันธุ์ผักหวานป่าที่เราเพาะเอาไว้นะครับสำหรับในส่วนของการเพาะพันธุ์ของต้นพี่เลี้ยงนะครับก็คือต้นน้อยหน่านะครับเราได้เลือกเอาต้นน้อยหน่านะครับซึ่งเนื่องจากว่าเป็นไม้ผลนะครับซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ภายในปีที่2ปีที่3นะครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเก็บผลผลิตในส่วนของน้อยหน่านะครับมาบริโภคหรือว่าจำหน่ายในระหว่างที่ต้นผักหวานของเรายังไม่โตนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราได้ทำการเพาะพันธุ์แล้วนะครับให้ผลผลิตแล้วก็ในส่วนของการเป็นพี่เลี้ยงนะครับได้ดีทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับในส่วนของการลงต้นผักหวานนะครับในการลงต้นผักหวานในช่วงประมาณหลังวันแม่นะครับหลังวันที่12สิงหานะครับเราก็จะได้ลงต้นผักหวานป่าพร้อมกับต้นพี่เลี้ยงก็คือต้นน้อยหน่านะครับซึ่งเราได้ทำการเพาะไว้แล้วนะครับซึ่งก็จะสามารถพร้อมลงปลูกได้พร้อมกันในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหานะครับหลังวันแม่นะครับเนี่ยครับต้นกำลังโอบสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะทำการตัดยอดนะครับตัดยอดอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขามีกิ่งเยอะมากขึ้นนะครับมีกิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทรงพุ่มนะครับเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะครับมีกิ่งก้านจำนวนมากนะครับก็เป็นการตั้งสมมติฐานของทีมงานบ้านนอกสเตชันของเรานะครับเพื่อที่จะให้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับที่เขาแตกกิ่งนะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนะครับยอดก็ค่อนข้างอวบขาวแข็งแรงดีนะครับนี่ครับกิ่งก็กำลังแตกเพิ่มนะครับในส่วนของต้นพันธุ์นะครับที่เราได้ทำการเด็ดผลไปใหม่ๆหมาดๆนะครับนะครับก็กำลังแตกตาขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็กำลังสวยนะครับฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ทำการเพาะนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้นเขาจะตายนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้นจะตายเพราะว่าเขาสามารถที่จะแตกยอดแตกตากิ่งได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่มีความทนค่อนข้างสูงนะครับแต่ในส่วนของระบบรากเขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราถึงต้องระมัดระวังในการดำเนินการนะครับนี่ครับทรงพุ่มเขาก็จะค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือผักหวานนี่เป็นพืชสำหรับรับประทานยอดนะครับฉะนั้นแล้วหากเราทำการเด็ดยอดนะครับเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาอยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับในส่วนของการเด็ดยอดของเขานะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเด็ดยอดได้ไม่จำกัดเพื่อให้เขาแตกกิ่งนะครับยิ่งแตกกิ่งทรงพุ่มกิ่งก้านเยอะเท่าไหร่นะครับผลผลิตก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับผลผลิตก็จะยิ่งมากขึ้นถือว่าเป็นแนวคิดแง่คิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ทีมงานบ้านนอกสเตชันของเรานะครับได้คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทำเป็นสมมติฐานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ